มันเป็นเหมือนย่านนึงที่มันมีความน่ากลัวอยู่ก็คือแบบพวกยาเสพติดพวกคนไร้บ้านมากางเต็นท์รวมกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหของจริงเลยว่ะเดินอยู่แถวนี้นะความรู้สึกเหมือนอยู่เมืองไทยเลยอ่ะเพราะมองไปทางไหนอ่ะป้ายมันก็เป็นภาษาไทยเว้ยดูร้านตรงข้ามเนี่ยชื่อร้านโอชาอันนี้เป็นของที่ต้องมีคู่ครัวติดบ้านขาดไม่ได้เลยจะไปทำอะไรซุกี้สิคะจิ้มได้ทุกอย่างแล้วนี่นะข้างหน้าเราก็คือร้านเรือนแพซึ่งร้านเรือนแพนี่คือแม่งคือร้านในตำนานเลยนะเว้ยคือไม่ว่าใครไปไหนมาไหนหรือมาจากที่ไหนถ้ามา LA เขาต้องมากินที่ร้านเรือนแพเนี่ยแหละคือที่ที่เราอยากมามากๆกินไหมไงกินลอยมาหอมเลยอ่ะไม่รู้อะไรย่างอ่ะไปเข้าไปในตลาดกันเถอะไม่ไหวละนี่ค่ะร้านนี้ร้านเด็ดที่เรามาลองแต่ร้านไม่เปิดได้สุดเราก็ได้กินแล้วนี่ขอบคุณค่ะลาบเบอร์เกอร์ว้าวทำงานร้านอาหารที่เนี่ยพี่รายได้ขั้นต่ำอ่ะวันหนึ่งมันได้ประมาณเท่าไหร่เฉลี่ยก็ประมาณ200กว่าไม่ถึง250นะค่าเช่าบ้านที่นี่ถ้า1ห้องแชร์ห้องน้ำถ้าต่ำสุดก็550มา LA อ่ะมันพลาดจริงๆไม่ได้มันพลาดไม่ได้เลยจริงๆก็คืออาหารไทยเว้ยมาแล้วค่ะอาหารที่เรารอคอยมาจากสนามบินแล้วก็พุ่งมาร้านข้าวเลยน้ำไม่ล้างฟันไม่แปรงของที่เราใฝ่ฝันมานานมาถึงที่แล้วกินก่อนนะอร่อยมากน่ากินมากก็อร่อยมากเหมือนคนไทยเลยต้องเบอร์แล้วแหละสวัสดีเจ้าวันนี้นะคะมาลากับป้าแม่แอลไก่ถึง LA พาทุกคนมาเที่ยวไททาวค่ะไททาวที่ LA เนี่ยเรียกได้ว่ามันเป็นไททาวแห่งแรกในสหรัฐอเมริกาเลยนะแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปสำรวจดูว่าหุ้ยใส่ชุดไทยหุ้ยจริงจังกันมากเลยที่เนี่ยใส่ชุดไทยเดินเลยอ่ะเนี่ยเดินอยู่แถวนี้นะความรู้สึกเหมือนอยู่เมืองไทยเลยอ่ะเพราะมองไปทางไหนอ่ะป้ายมันก็เป็นภาษาไทยเว้ยดูร้านตรงข้ามเนี่ยชื่อร้านโอชาเป็นภาษาไทยเลยแล้วตรงนี้คือร้านสีลมซุปเปอร์มาร์เก็ตฟิลมันเหมือนแบบว่าเมืองไทยที่เป็นเขาเรียกไงอ่ะเหมือนเป็นแบบกลุ่มเล็กๆที่อยู่ใกล้ๆกันแล้วก็มันได้ความรู้สึกเหมือนแบบกลิ่นอายเมืองไทยเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นแบบฟอนต์ไทยรูปช้างหรืออะไรเงี้ยคิดถึงเลยแล้วข้างหน้าเราก็มีศาลพระภูมิด้วยนะทุกคน What? พระพรหมคือที่นิวยอร์กยังไม่มีอะไรแบบนี้เลยอ่ะเอาไปตั้งไว้ทำที่นิวยอร์กบ้างไหมขอให้ที่ร้านทุกอย่างราบรื่นให้เที่ยวได้อย่างสนุกนี่แล้วก็ข้างหลังเราที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะเขาเรียกว่าไทยแลนด์พลาซ่าศูนย์อาหารตลาดสีลมมันเหมือนกับร้านขายส่งที่เมืองไทยอ่ะที่เป็นร้านขายของใหญ่ๆอ่ะแถวนี้นะเป็นไททาวทั้งหมดเลยใช่ไหมคะมันกินบริเวณพื้นที่ประมาณแบบว่า6บล็อกถนนอะแล้วตรงนี้ก็มีคนไทยอะอาศัยอยู่แบบเป็นหมื่นๆคนเลยนะแล้วแถวนี้ก็มีธุรกิจของคนไทยไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านนวดร้านขนมร้านอะไรเงี้ยแถวนี้เพียบเยอะมากอากาศ LA กำลังสบายเลยอ่ะถ้าอยู่ในร่มก็คือหนาวตากแดดก็คือเย็นร้อนๆ yeah. เนี่ยเห็นไหมมันก็จะเป็นแบบอเวนิวแล้วก็มีขายมีไดโซด้วยมีจัมเบอร์จูอิสมีธนาคารมีลาฟนี่ก็คล้ายๆกับโลตัสบิ๊กซีบ้านเราอ่ะแบบซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่นี่มีร้านไทยด้วยชื่อร้านแม่มาลัยเราไปกินมาเมื่อกี้อร่อยมากโอ้โหก๋วยเตี๋ยวเรือแบบสะใจฟินสุดๆแถวนี้มันก็สบายสะดวกสบายดีนะมันมีแบบที่จอดรถเต็มเลยแล้วก็มีที่จอดรถใต้ดินอะไรเงี้ยเพียงพอต่อความต้องการไม่เหมือนนิวยอร์กโอ้โหที่จอดรถหายากแต่ว่าเดี๋ยวลองไปเดินสำรวจดูสักนิดดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเราเห็นมันมีร้านไดโซอยู่ข้างบนนะไม่รู้ว่ามันจะเหมือนบ้านเราหรือเปล่าที่แบบทุกอย่าง60บาท
คือมันทำให้คิดถึงตอนที่อยู่เมืองไทยเนาะแล้วก็ชอบไปช้อปปิ้งร้านอย่างนี้กับแม่ก็คือซื้อไปเถอะแต่ว่าไม่รู้ได้ใช้หรือเปล่าแต่ว่าขอให้ได้ซื้อเฮ้ยของเยอะมากเออไดโซที่นี่ของเยอะดีว่ะไหนดูราคาหน่อยสินี่เขาบอกว่า1อันประมาณ 1.75 ซึ่งราคามันก็ประมาณ60บาทเมืองไทยเนาะ 1.75 เหรียญมันก็จะมีบางอันสมมติว่าราคาของที่มันสูงขึ้นมันก็จะราคาแพงขึ้นแต่ว่าเริ่มต้นที่ 1.75 เหรียญอาหารไทยที่ LA อ่ะมันให้ความรู้สึกแบบไทยบ้านๆมากๆเลยคือการตกแต่งร้านอะไรอย่างเงี้ยมันแบบบ้านๆมากๆแบบแค่ทาสีอะไรเล็กๆน้อยๆมีการตกแต่งแบบไทยๆสมัยก่อนซึ่งมันแตกต่างจากนิวยอร์กเนาะนิวยอร์กมันจะแบบตกแต่งแบบอลังการแบบโหเนี๊ยบโมเดิร์นอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่นี่เรารู้สึกว่ามันตกแต่งแบบบ้านๆแต่กับข้าวแม่งโคตรอร่อยเออข้าวแบบดีมากประทับใจฉันจะกินเยอะๆเท่าที่ฉันจะกินได้แล้วนี่นะข้างหน้าเราก็คือร้านเรือนแพซึ่งร้านเรือนแพนี่คือแม่งคือร้านในตำนานเลยนะเว้ยคือไม่ว่าใครไปไหนมาไหนหรือมาจากที่ไหนถ้ามา LA เขาต้องมากินที่ร้านเรือนแพมันคือเรียกได้ว่าแบบจุดตำนานความเก่าแก่ที่ใครๆก็ต้องมากินร้านไหนนะข้าวต้มป่ะเออมันอารมณ์เหมือนแบบดูจากป้ายเนี่ยเหมือนที่เมืองไทยเลยป่ะข้างหน้าอันนี้ก็คือไทยเซ็นเตอร์คูซีนเออจริงๆเมื่อก่อนมันคือร้านป้าออสใช่ไหมใครรู้ช่วยบอกด้วยเพราะว่าไม่ได้มานานแต่ว่าคราวที่แล้วมาเราจำได้ว่าเป็นร้านป้าออสแล้วก็ตรงนี้เป็นร้านบ้านขนมก็คือนี่ร้านบ้านขนมก็น่าจะมีขนมขายเยอะแยะเลยนะเปล่าเอาเปล่าเออไปดูที่มีอะไรกินโอเคบ้านขนมเอาละค่ะทุกคนเข้ามาแล้วก็เกิดความว้าวุ่นเลยนะของกินเยอะมากขนมเยอะมากได้นี่เลยน้ำพริกกากหมูแล้วก็มีขนมที่แบบนิวยอร์กก็ไม่มีขายนะฮ่า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 อ๋อเบื้องพิซซ่า1 บาทแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปตลาดที่เรียกได้ว่ามันเป็นตลาดขายส่งที่ใหญ่ที่สุดเราก็ไม่เคยไปเหมือนกันนะแต่เขาบอกว่ามันใหญ่มากๆเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ไปด้วยกันเลยรถเท่มากวันนี้สนับสนุนโดยดอทเช่ามาminutes later และที่นี่แล้วก็คือตลาดสดตลาดของแข็งของแห้งของอะไรมีทุกอย่างเลยที่เป็นของไทยอ่ะซึ่งเราก็เห็นมาจากในคลิปของพี่ๆที่เขาอยู่ฝั่ง LA เนี่ยนะคะเขาถ่ายของที่นี่พอมาเห็นของจริงคือแม่งแบบมีทุกอย่างจริงๆว่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามันจะมีอะไรบ้างโอ้โหทุกคนดูดิข้างหลังตรงเนี้ยมันคือของไทยทั้งหมดเลยนะเว้ยตรงนั้นเป็นกระเพาะปลาเนาะเป็นไอ้ชัยโป๊หวานพวกพริกกงพริกแกงเครื่องเทศอะไรพวกเนี้ยมันมีครบหมดทุกอย่างเลยแล้วนี่เดี๋ยวเราซื้อนี้ไปด้วยอันนี้เป็นของที่ต้องมีคู่ครัวติดบ้านขาดไม่ได้เลยจะไปทำอะไรสุกี้สิคะจิ้มได้ทุกอย่างวันเดียวนี้เราจะไปกางเต็นท์กันที่โจชัวทรีเอออยากรู้ป่าวว่าเป็นยังไงนี่พวกสีราชาน้ำมันหอยเนี่ยโหน้ำมันหอยราคาถูกกันเนี่ย 3.95 นี่น้ำมันหอยตามแม่ครัวกินกันมาตั้งแต่รุ่นแม่ยันรุ่นลูกยันรุ่นหลาน What? อร่อยจริงไม่เพี้ยนสักขวดจริงอ่ะใช่เพราะว่าเสพติดน้ำมันหอย และตะซอยแพ็คละ 3.75 เหรียญ นะคะนี่ไวตามิ้วขวดละ 1.45 อยากกินไหมแต่ไวตามิ้วมันผสมนะเนาะมันอ้วนเนาะและโซนตรงนี้นะคะประมาณ 3-4 ล็อกตรงเนี้ยเป็นพวกแพ็คเกจจิ้งทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกล่องเกิงแก้วเกลียวช้อนกระดาษสำหรับทุกโกสำหรับอะไรเงี้ยเป็นของพวกร้านอาหารทั้งนั้นเลยนะก็คือเราว่ามาที่นี่มันก็แบบครบจบในที่เดียวเลย
เนี่ยกล่องโฟมกล่องกระดาษกล่องอ้อยกล่องอะไรเงี้ยกล่องข้าวใช่โอ้โหดีว่ะครบวงจรราคาส่งด้วยแล้วก็ไม่ไกลจากจุดที่แบบเป็นศูนย์เขาเรียกอะไรไทยทาวขับจากไทยทาวมาแค่30นาทีเองทุกคนกล่องข้าวเนี่ยที่เนี่ยพวกกล่องข้าวเขาจะใส่กล่องอย่างนี้กันเว้ยบ้านเราก็จะใส่ถุงแกงนะแล้วก็มัดใช่ไหมเปรียบเทียบให้ดูเฉยๆและข้างหน้าเรามันก็คือโอท็อปว่ะทุกคน1ตำบล1ผลิตภัณฑ์นะมารวมกันอยู่ที่นี่แล้วไปดูห้องแสดงสินค้ากันดีกว่าดีจังเลยจะปริวงใช่ไหมร้านเป็นร้านอาหารไทยอ่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะปิด4โมงนะค่ะหนูขอถ่ายแบบว่าเพราะว่าอยากโชว์มากเลยว่าที่นี่มีของอะไรแบบนี้ด้วยอ่ะฝั่งนิวยอร์กไม่มีเลยค่ะฝั่งนิวยอร์กไม่มีนะไม่มีพี่สุจิตตาเปิดแล้วหนูจะไม่เปิดแล้วแล้วมาเป็นซับไปจากลักซีหนูยังคิดอยู่เอาทุนที่ไหนเฮ้ยก็ค่อยเดี๋ยวคุณเนี่ยจะขยายไปอยู่นิวยอร์กเดี๋ยวจะคุยให้โอ้โหเป็นเกียรติเลยค่ะแล้วจะกลับเมื่อไหร่คะกลับวันจันทร์ค่ะอ๋อก็มาแวะกินขนมครกแม่ติ๋งดีค่ะอยู่ตรงไหนคะเสาร์อาทิตย์ข้างหน้าได้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่อันสองพวกกำลังมาแรงเชดเดอร์โจเลยตายทำให้ป้าต้องเอ้าขนมครกต้องมาแล็กซี่ต้องมาหาป้าติ๋งแม่ติ๋งขนมครกเราก็เข้าใจอ่ะบางทีคนที่เขาอยู่ไกลๆก็ไม่สามารถแต่ว่าไอ้แฟนคลับเราก็ไม่ยอมว่าไม่ได้ต้องมากินของสดๆเดี๋ยวมาจีบเดี๋ยวมาถ่ายได้ค่ะได้เสาร์อาทิตย์นี้วันเสาร์อาทิตย์นี้ใช่ไหมครับเออวันเสาร์มาดูก่อนใช่ไหมไปดูก่อนลูกเดี๋ยวค่ะเดินเล่นเนี่ยแหละค่ะขอบคุณค่ะไม่เป็นไรค่ะยินดีค่ะแล้วที่นี่ก็เปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ใช่ป่ะคะใช่ค่ะเปิดทุกวันค่ะ8โมงเลิก4โมง4โมงใช่ค่ะแต่8โมงถึง4โมงเย็นลูกได้เลยค่ะยอดเลยครับครับหุยของโอท็อปเยอะมากที่เมืองไทยไม่เห็นมันรวมกันทุกจังหวัดขนาดนี้นะมีองค์ราชบุรีมาด้วยนะจ๊ะเนี่ยที่ระลึกราชบุรีของแท้องค์ลายมังกรแล้วก็นี่มีหมอนข้างด้วยอ่ะรู้ป่ะทุกคนที่อเมริกาไม่มีหมอนข้างขายนะเว้ย ที่อเมริกาไม่มีหมอนข้างขายเราไม่รู้เป็นไรฝรั่งเขาคงไม่รู้จักหมอนข้างอ่ะแต่คือพวกเราติดนอนหมอนข้างไง เอาขึ้นเครื่องเหรอ ไอ้บ้าเขาได้นี่เอาสิหูช้างมาเป็นตัวเลยมาไงวะครับเนี่ย งาแท้หลอก โดนจับนะ งาเป็นไม้ค่ะหูช้างมาเป็นตัวเลยตัวละ 2,495 เหรียญ ตัวหนึ่งก็เป็นแสนนะที่เมืองไทยก็หลายหมื่นแหละแล้วว่าไหนจะค่าขนส่งอีกเนาะปาโถมันต้องอย่างนี้ก่ะมีทุกอย่างแต่ขนาดสารพระภูมิเขาก็มีขายเนอะที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าตลาดสีลมอ่ะสารพระภูมิโอ้ยหาราคาแบบป้าว่ะหุยสุดยอดอ่ะทุกคนเขามีทุกอย่างจริงๆอ่ะโอ้โหตายละมีพระประธานด้วยยอมพระประธานก็มาค่ะตายตายใส่เรือมาแน่เลยอุ้ยมีพระพิฆเนศตัวสำรวจแล้วก็ได้ของกลับบ้านติดไม้ติดมือเพื่อที่จะไปแคมปิ้งด้วยนะแล้วร้านเขาก็จะปิดพอดีแหละเดี๋ยวเราไปทางโน้นเนี่ยแล้วที่ LA เนี่ยนะคะมันก็ยังจะมีอีกมุมนึงเนาะที่เราก็ได้ยินมาเยอะแหละเรื่องของพวกคนไร้บ้านที่เขาอาศัยอยู่กันแล้วก็มันเป็นเหมือนย่านนึงที่มันมีความน่ากลัวอยู่ก็คือแบบพวกยาเสพติดพวกคนไร้บ้านมากางเต็นท์รวมกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหของจริงเลยว่ะย่านนี้มันคือชื่อว่าย่านสกิดโลนะคะมีเต็นท์โอ้คือเราก็ไม่ได้เขาเรียกไงไม่ได้ตั้งใจว่าอยากจะมาเผยแพร่อะไรตรงนี้นะแต่เราก็พอดีเรามาแถวนี้เราก็เลยอยากจะมาอ้าไหนมาดูหน่อยดีว่าที่เราเคยเห็นในคลิปอ่ะอย่างของช่องมอสลาที่เขาทำอ่ะเฮ้ยมันเป็นไงวะของจริงเป็นไงพอมาเจอของจริงแล้วก็ขนลุกอยู่กันนะไม่คิดว่าเขาจะอยู่กันแบบเยอะแล้วก็เป็นชุมชนของเขาไปเลยอ่ะน่ากลัวอยู่อ่ะ
มา LA เนี่ยมันจะ complete ไม่ได้ถ้าเราไม่ได้มาที่นี้ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าแอดสยามไนท์มาร์เก็ตไทยสตรีทฟู้ดเขาเปิดวันศุกร์เสาร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์5โมงถึง5ทุ่มนะคะ yeah. เนี่ยแหละคือที่ที่เราอยากมามากๆกินไหมไงกินลอยมาหอมเลยอ่ะไม่รู้อะไรย่างอ่ะไปเข้าไปในตลาดกันเถอะไม่ไหวละวันนี้เรามีเพื่อนมานะคะเจ้าถิ่นเราจะได้ไม่หลงนะ Moments later และตอนนี้เราก็มาเจอกับเจ้าถิ่น LA นี่คือพี่นนท์ค่ะไหนแนะนำตัวหน่อยครับชื่อนนท์ครับผมอยู่ที่นี่มาประมาณ4ปีเกือบจะ5ปีแล้วแต่ว่าไม่เคยมาที่นี่เลยนะ ครั้งแรกเหมือนกันเพราะว่าคนจากนิวยอร์กเขาชวนมาก็เลยอยากมาเจอค่ะเดี๋ยววันนี้เราไปหาอะไรกินกันแล้วเดี๋ยวเราจะมีเรื่องคุยกับพี่นนท์ด้วยว่าอินไซต์แบบวัยรุ่น LA เขาทำอะไรกันซึ่งอาจจะไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนวัยรุ่น LA เขาทำอะไรค่าใช้จ่ายที่นี่เขายังไงค่าบ้านเท่าไหร่ค่ารถเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้ห้ามพลาดค่ะไปกินเลยเดี๋ยวมาใหม่ได้ค่ะเฮ้อมีคนแนะนำมาเยอะเลยค่ะบอกต้องมาร้านนี้มาจากไหนคะมาจากนิวยอร์กค่ะอ๋อเห็นคุณจริงฮะคุณใช่ใช่ใช่คุณจริงบอกว่าจะมีคนมาจากอ๋อใช่ค่ะพี่จริงอะค่ะแนะนำมาอ๋อโอ้โหเขาบอกเจ้าของร้านเลยอะได้ค่ะพี่ค่ะผมกินจริงหนูก็กินข้าวทั้งวันเลยพี่สวัสดีครับหมูสเต๊กค่ะสวัสดีค่ะ5ไม้15เหรียญนะได้ค่ะเอาชุดนึงค่ะเอาชุดนึงนะคะค่ะได้ค่ะจะจ่ายเป็นเงินสดหรือเป็นเซลเป็นเซลก็ได้ค่ะเซลก็ได้เงินสดมีน้อยได้ค่ะไส้ย่างเอาอีกปะเอาดิไส้ย่างอีกแล้วอ่ะเราติดใจไส้ย่างไส้ย่างค่ะใช่ค่ะวันนี้ไส้ย่างไม่มีอ๋อเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีค่ะใช่ใช่ค่ะสวัสดีค่ะโอ้ขอบคุณค่ะขอฝากด้วยค่ะมีอะไรย่างบ้างคะข้อหมูข้อหมูย่างก็ได้ค่ะ15นาทีได้ค่ะจ่ายตังค์ก่อนโอเคขอบคุณค่ะพี่เขาแถมน้ำจิ้มสูตรเด็ดเป็นน้ำจิ้มโคราชนะแต่เราเรียกว่าน้ำจิ้มมันเยิ้มน้ำจิ้มมันเยิ้มเป็นน้ำจิ้มหมูกระทะโคราชค่ะเขาบอกว่าต้องกินคู่กับหมูย่างใช่ค่ะไม่ไหวละโปรโมทร้านให้เลยเนี่ยมันเยิ้มย่างให้ไทยสตรีทฟู้ดค่ะอยู่ที่ตลาดแอดสยามไนท์มาร์เก็ต LA ค่ะคือพอเดินวนรอบๆตลาดดูแล้วใช่ปะคือของกินมันเยอะมากเว้ยเหมือนอารมณ์แบบเดินตลาดนัดหลังมอ เออเพราะว่าของมันเป็นแบบของไทยที่บางอย่างก็ไม่ได้มีตามร้านอาหารเนาะใช่แต่ที่นิวยอร์กไม่มีอ่ะแบบเนี้ยอยากให้มีบ้างจังราคาเป็นไงบ้างพี่ถ้าเกิดเทียบแบบกับร้านอาหารที่ LA ถ้าเทียบกับร้านอาหารก็ไม่ต่างกันเยอะแต่ว่าที่ร้านอาหารเนี่ยถ้าเวลาเราไปกินอ่ะเราก็ต้องให้ทิปเนาะแต่อันเนี้ยมันแล้วแต่ความพอใจว่าอยากจะให้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็คือเหมือนเป็นการบริการตัวเองเวลาไปนั่งกินอะไรเงี้ยดูดิระเบิดเปิดคนมาเลยอะไรกันครับเนี่ยต่อเราไปยืนจีบอยู่ตั้งนานไป อะไรกันครับเนี่ยตลกนี่ค่ะร้านนี้ร้านเด็ดที่เรามาลองแต่ร้านไม่เปิดได้สุดเราก็ได้กินแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดีใจมากเลยที่แวะมานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอันนี้พี่ชื่ออะไรนะคะชื่อนกค่ะพี่นกอะคะค่ะเดี๋ยวไปกินก่อนนะคะติดชมได้เลยนะคะได้ค่ะเขามีแต่คนบอกว่าอร่อยชื่อเสียงเรื่องลือว่าขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะได้เลยค่ะได้มาแล้วในร้านแบงคอกบันเว้ยมันเป็นแบบไอในเซเว่นเราอะที่มันเป็นข้าวเหนียวเบอร์เกอร์นะเออลืมไปแล้วว่ามันมีอะที่ไทยอะที่มันเป็นแบบเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวแบบเนี้ยแต่พอมาเห็นเออมาแล้วค่ะเบอร์เกอร์ชื่อว่าอะไรนะคะลาบเบอร์เกอร์ค่ะสติ๊กเกอร์ลาบเบอร์เกอร์ว้าวต้องทอดอีก
ักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะขึ้นพี่เขาให้เราว่าให้เราเราก็ต้องชิมว้าวอร่อยมากเลยพี่ครับผมขอบคุณค่ะใช่อันนี้เจ้าของร้านยังไม่มาเป็นคนคิดซอสสูตรอะไรเงี้ยหมดเลยเนี่ยเขาทำอร่อยมากอันนี้ปกติคือมีร้านที่อื่นด้วยไหมครับหมายถึงว่าร้านที่เป็นถ้าเป็นโลเคชั่นก็คือเป็นแค่ตลาดใช่ไหมครับเขาเด็ดมากเลยอ่ะตัวเจ้าของแต่เจ้าของยังไม่มาผมแค่มาช่วยเพื่อนเฉยๆต้องอบนี่เลยครับใช่อร่อยมากเลยค่ะ A little later อันนี้หมูสเต๊ะค่ะร้านเฮสเต๊ะและนี้ก็เป็นร้านปลาหมึกค่ะที่คนแนะนำว่ามาตลาดนี้ต้องกินและนี่ก็เป็นลาบเบอร์เกอร์พี่เขาใจดีมากเลยเขาแบบว่าอยากให้เราลองกินแล้วก็เขาก็ให้เรามาเว้ยดีมากๆเลยอ่ะและนี่ก็เป็นร้านหมูย่างร้านที่เขาขายปลาเผาคอหมูย่างอะไรเงี้ยนะส่วนกะเพรานี่จะหมดแล้วอร่อยจัดมาเรามากินกันก่อนเลยดีกว่าพี่อันนี้เราจ้องมานานแล้วสมคำร่ำลือจริงจริงโหหมูสเต๊ะโคตรใหญ่ให้แบบกลัวเขาเรียกอะไรนะไม่กลัวขาดทุนเลยนุ่มมากเลยอ่ะน้ำจิ้มที่เขาบอกว่าเผ็ดหน่อยคือแบบพอดีเลยเนาะจะถามได้ไหมพี่ว่าแบบอย่างค่าเช่าบ้านที่นิวที่ LA เนี่ยมันแพงไหมคะมันราคาเท่าไหร่ค่าเช่าบ้านที่นี่ถ้า1ห้องแชร์ห้องน้ำถ้าต่ำสุดก็550 550ใช่แต่ห้องก็ไม่เล็กนะเพราะว่าที่นี่คือส่วนใหญ่มันจะเป็นบ้านเป็นเหมือนบ้านคนเลยอ่ะแล้วเขาก็เหมือนแบบเป็นเจ้าของแล้วก็เหมือนมีห้องนึงที่สำหรับให้คนมาเหมือนเช่าอยู่อะไรประมาณนี้แชร์ห้องน้ำแชร์ห้องครัวอะไรแบบนี้ใช่ป่ะใช่ใช่550แล้วค่าน้ำค่าไฟอะไรอย่างเงี้ยรวมด้วยทุกอย่างอ๋อเหรอใช่ใช่แต่ถามว่าจะอยู่ในเมืองได้ไหมก็อาจจะไม่ถึงกับในเมืองมากย่านประมาณนอร์ทฮอลลีวูดย่านนอร์ทย่านอยู่โอเคไหมดีไหมกลางๆดีกว่าไม่ถึงกับดีมากแต่ก็ไม่ถึงกับแย่หรือว่าลมเหมือนไหนถ้าเปรียบเทียบในก็ประมาณควีนได้นะแต่ว่าที่แถวนั้นอ่ะมันจะไม่ได้มีคนไทยอยู่เยอะถ้าคนไทยอยู่เยอะเขาจะอยู่แถวฮอลลีวูดซะมากกว่าอะไรเงี้ยครับก็คือแถวเนี้ยใช่ไทยทาวย่านไทยทาวอ่ะราคาค่าเช่าประมาณเท่าไหร่พี่รู้ป่ะ700-800ขึ้นนะครับใช่ใช่ก็มีความสูสีเนาะใช่ใช่แต่ว่าห้องที่แบบไม่ได้ใหญ่มากอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่ามันอยู่ในเมืองด้วยอะไรเงี้ยครับแต่บางคนอ่ะเขาเน้นไปอยู่ที่แบบออกนอกเมืองนิดนึงแล้วก็ยอมนั่งรถไฟอ่ะมาทำงานพอรถไฟที่นี่มันจะไม่ค่อยเสียเหมือนที่นิวยอร์กอ๋อเหรอใช่ที่นี่นะแปลกอย่างนึงคนไม่ค่อยใช้รถไฟคนที่ใช้รถไฟเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เหมือนรายได้ไม่ค่อยเยอะมากแต่ถ้าคนที่เขามีรายได้เนี่ยเขาจะซื้อรถเพราะว่ามันจะสะดวกเวลาไปไหนมาไหนค่ามิเตอร์ก็ถูกก็ไม่แพงใช่ใช่เหมือนแบบใช่ใช่หรือไม่ก็ที่แบบเหมาเลย4เหรียญก็ได้แบบหลายชั่วโมงอะไรประมาณนี้ครับก็จริงก็จริงแล้วที่เนี้ยเขาทำงานอะไรกันพี่อย่างพี่นนท์ทำงานอะไรตอนอยู่ตรงไหนพี่เป็นบัสเซอร์ที่ร้านญี่ปุ่นใช่แล้วพอมาอยู่ที่เนี้ยก็คือเหมือนเป็นอาชีพเดียวที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเราถ้าเราไม่เลือกงานมากอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าถามว่าความชอบจริงๆอ่ะก็คือชอบแบบทำพวกแฟชั่นทำเสื้อผ้าอะไรประมาณนี้ฮะใช่ใช่ทำงานร้านอาหารที่เนี้ยพี่รายได้ขั้นต่ำวันนึงมันได้ประมาณเท่าไหร่เฉลี่ยก็ประมาณ200กว่าไม่ถึง250นะคนที่เขามากินอ่ะมันต้องมีทิปมีอะไรอย่างเงี้ยครับบางคนอาจจะได้ไม่เยอะเท่าที่นิวยอร์กอะไรอย่างเงี้ยฮะอย่างพี่อย่างเงี้ยพี่ได้ไม่เยอะได้วันละประมาณ120ประมาณนี้ครับทำเต็มวันหรือครึ่งวันไม่ครึ่งวันอ๋อครึ่งวัน120โอเคเต็มวันอ่ะก็อาจจะได้มากกว่านั้นเพราะว่าเขาได้โอเวอร์ไทม์ด้วยใช่ครับก็รวมๆแล้วรายได้ที่เราได้ต่อวันเนี่ยมันก็พอที่จะใช้ชีวิตอยู่แล้วก็แบบเหลือเก็บอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยส่วนใหญ่คนไทยอ่ะเหมือนจะมาอยู่ที่นี่เยอะด้วยนะเพราะว่าอากาศที่มันไม่ได้มีหิมะอะไรเงี้ยครับมันเลยเหมือนแบบทำให้คนเอเชียคนไทยอย่างเงี้ยมาอยู่ที่นี่กันเยอะแล้วในเรื่องของความปลอดภัยอ่ะพี่มีความคิดว่ายังไงบ้างที่เอาที่รู้มาก็คือแถวที่น่ากลัวคือมันก็เป็นดาวทาวน์เนาะที่แบบมันจะมีคนที่น่ากลัวอยู่เยอะอะไรเงี้ยครับพวกแก๊งติดยาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะทุกที่อ่ะก็น่ากลัวหมดเลยเอ้าคือมันไม่มีที่ไหนที่ปลอดภัยที่สุด
ะอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เพราะว่าคนที่ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งเนี้ยเขาก็อยู่ไปทั่วเลยแล้วมีอีกเรื่องนึงที่เกี่ยวกับร้านอาหารได้ใช่ปะอันนี้ก็คือน่ากลัวเหมือนกันเพราะว่าคนที่เนี่ยมันแบบมันรวมหลายชาติมากร้านอาหารที่ทำอยู่เนี่ยมันมีเหมือนแบบข้อแม้ในการที่จะแบบว่าเหมือนเป็นบุฟเฟ่พอกินอาหารไม่หมดอาจจะต้องโดนปรับ อะไรประมาณนี้เสร็จก็มีลูกค้ากลุ่มนึงก็คือเหมือนแบบมากินแต่ว่าไม่อยากจ่ายส่วนต่างที่กินเหลือที่กินเหลือเพราะเราบอกตั้งแต่แรกว่าถ้าเกิดกินเหลือเนี่ยมันจะต้องมีการปรับนะอะไรประมาณนี้ครับแล้วโอเคก็ทะเลาะกันแล้วทีนี้ก็โอเคก็เหมือนทะเลาะกันแล้วก็ว่ากันอะไรเงี้ยสุดท้ายเขาก็บอกว่าเขาจะจ่ายแต่พอเขาเห็นราคาที่มันเพิ่มขึ้นมามากครับเขาก็จะไม่จ่ายทะเลาะกันจนแบบว่าโอเคงั้นออกจากที่ร้านไปเพราะว่าวันนั้นมีเมเนเจอร์อยู่ก็ให้ออกจากร้านไปด้วยความว่าตัวเองอ่ะเป็นบัตรก็กลัวว่าทุกคนอ่ะจะได้รับอันตรายก็เลยไปล็อกประตูหน้าร้านไม่คิดว่ามันอ่ะจะรู้ว่าหลังร้านอ่ะมีประตูที่สามารถเข้าได้มันเข้ามาทำร้ายหลังร้านจริงๆทำร้ายเหรอจริงๆพูดแบบใช่เข้ามาทำร้ายใครทำร้ายทุกคนยกเว้นเชฟนะเพราะว่าเชฟอะนึกออกป่ะร้านญี่ปุ่นมันจะมีความมีที่กั้นแล้วเขาก็มีมีดมันก็จะไม่กล้าแต่ว่ามันอะจะเข้ามาทำร้ายเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยครับใช่จนทุกวันนี้คือกลัวจริงๆนะกลัวกับการไปทำงานแล้วคือต้องมีปัญหากับลูกค้าอะไรเงี้ยทำใจก็คือว่าอย่าไปทะเลาะกับใครกับใครเพราะว่าเงินก็ไม่ใช่ของเราใช่ใช่แล้วสุดท้ายเราก็ไม่ได้อะไรกลับมาใช่ไหมครับใช่ก็เลยต้องพกแบบพวกแบบว่าสเปรย์ใช่เก็บไว้ได้เห็นใน LA อีกมุมนึงนะก็ได้แบบตัวจริงที่เขาแบบเจ้าถิ่นอยู่ที่นี่ก็มาเล่าให้ฟังเพราะไม่งั้นเราก็ไม่รู้หรอกเพราะเราไปไหนมาไหนมันก็หุ้ยสวยไปหมดเลยแต่คือถ้าสำหรับคนมาเที่ยวอาจจะสวยเนาะแต่ถ้าคนที่เขาใช้ชีวิตอยู่จริงๆบางทีมันอาจจะแบบว่าไม่สวยขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับแต่ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นอะไรเงี้ยเนาะก็ต้องดูแลตัวเองทุกที่แหละบนโลกใบนี้ใช่ดูหน้าดูหลังดีๆจะเป็นเพื่อนใครก็ให้ระวังตัวไว้โอเควันนี้ก็คลิปยาวมากแล้วก็เข้มข้นมากๆที่นิวที่ LA ก็คือสนุกมากของกินนี่แบบลืมคิดถึงเมืองไทยต้องอู้กับเมืองนี่ว่าลืม มา LA รอบนี้นะก็คือแบบม่วนขนาดกินเข้าล้ำกินจนตุ้ยอ่ะก็ต้องขอบคุณเจ้าทินไอ้นนท์ขอบคุณเจ้าเป็นเจ้าได้พองสำหรับคลิปนี้น้องก็เป็นข้างแหลกตีมา LLA แล้วก็มีความน่าฮักหนาจอบคนตีนี่น่าฮักดีแต่ว่าตัวความตีทอมได้อยู่ตีนี่เขาก็อาจจะไม่ได้ฮู้นักแต่ว่าโดยรวมๆแล้วก็อยากแนะนำให้มา L เพราะว่ามันบางเตี่ยไป L นิวยอร์กแล้วก็ซื้อตั๋วมา LLA ตัวจะได้หัวมันต่างกันจะได้โอเคเจ้าไปแล้วก็เดี๋ยวป้ากันเดี๋ยวป้าไป L โจโชทีก็ฝากค่อยตัวนี่เจ้าสวัสดีเจ้า